สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปนาพาธรรมนะคะป้าจะพาไปดูลุงเขาเอาหนุมานออกศึกที่ใส่กล่องไว้ตอนนั้นจำได้ไหมคะตอนนี้เขามีใบมีต้นมีรากแล้วค่ะไปดูจ้ะยังจำได้ไหมวันนั้นที่เราผ่าหัวหนุมานออกศึกประมาณ6หรือ7หัวเนี่ยตั้งแต่วันที่เมื่อกลางเดือนที่แล้วประมาณ10กว่าวันนี่มันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเพราะว่ามันได้องค์ประกอบแล้วใบต้นรากนะฮะใบต้นรากเดี๋ยวเราจะเอาลงกระถางนะฮะเอาลงกระถางออกดูใบเนี่ยตอนนี้มาเป็น2มันได้2ต้นนะแต่มันก็ออกวันนั้นเราผ่าว่ากี่หัวมันจำไม่ได้นี่ชิ้นนะฮะมันกำลังแตกอยู่นี่หัวนึงแตกกันหมดแล้วนี่แตกหมดแล้วล่ะแต่มันการองค์ประกอบของการที่เฉพาะก็มี3อย่างใบต้นรากนะฮะใบต้นรากที่จะแยกได้เหรออ่านะฮะบางทีมีรากแต่ไม่มีใบบางทีมีใบแต่รากยังไม่เยอะบางทีเราก็ไอ้นี่ออกไม่ได้นะฮะนี่ครับโอเคอ่ะค่อยดึงออกมาเราจะค่อยๆดึงออกมานะฮะอย่าให้รากมันขาดมันจะขาดเลยเนี่ยนะฮะนะฮะค่อยๆนะไม่เอาอะไรจิ้มเหรอนี่นี่โอ้รากยาวมากเลยแต่รากน้อยมากนะฮะรากกับมือนะฮะนะครับอันนี้ได้1ต้นนะ1ต้นเออ1ต้นนะครับอันนี้อีก1ต้นอันนี้แยก2ต้นเหรอได้แยก2ต้นโอ้รากยาวมากถือว่ารากมันเดินดีนะฮะนะครับต่อไปนะฮะเนี่ยอันนี้แตก1ยอด2ยอดอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่ารู้สึกมันจะแห้งๆ3ยอดเอาผสมไว้แล้วนะครับก็ดินก็เหมือนเดิมใบก้ามปูหมักมูลไส้เดือนพีทมอสหินภูเขาไฟอะไรพวกนี้เพอร์ไลท์เดี๋ยวเรารอการเจริญเติบโตของมันต่อไปเอรดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะใส่อะไรอีกไหมน้ำนี่เรารดไปเราก็ผสมน้ำยาเร่งรากลงไปด้วยผสมน้ำยาเร่งรากลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะอบใส่ถุงอบไว้ต่างหากเพื่อให้มันเจริญเติบโตนี้ที่เราลงกระถางวันนั้นนะครับนะฮะนี่เรามาต่อเนื่องกันจากวันนั้นที่เราลงกระถางตอนนี้มันก็เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วลายเริ่มออกหนุมานออกศึกเดี๋ยวเราก็จะลงกระถางนะครับจะลงกระถางนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะสูตรของเราก็มีเหมือนเดิมที่ใครดูคลิปก็จะเห็นแล้วล่ะว่าเรามีอะไรบ้างต้นรากนะฮะถ้า3องค์ประกอบก็สามารถลงกระถางได้นะครับใบต้นรากนะครับใบต้นรากออกมาแล้ว3องค์ประกอบเออได้มันสวยนะดูดินี่ฮะประมาณองค์ประพาถ้าใบจริงๆมันเนี่ยใบจะโตและลายแดงสวยมากลงกระถางใหม่กระถางเล็กอะใช้กระถางเล็กไว้ก่อนรอมันโตอีกนิดนึงเปลี่ยนอีกเราค่อยเปลี่ยนกระถางสังเกตดูนะท่านผู้ชมนิ้วกับต้นไม้ น
เล็กนิดนึงเราอนุบาลมันนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้อบมาดูมันโตนะมันจะสวยนะต้นนี้แดงสวยมากนะเนี่ยออกจะกำลังจะออกอีกใบนึงนะแทงยอดแล้วเนี่ยแทงหลอดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้เราได้แล้วนะคะอันนี้หนุมานออกสุกมี2ต้นมี1ต้นมี2ต้นอันนี้ลายออกแล้วนะจ๊ะอันนี้อนุหนุมานอมพระพราที่เราเปลี่ยนกระถางตะกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบกันนะจ๊ะไปเร็วไปเข้าตู้อบได้3ต้นนะนี่นะคะเราก็เอาไว้ในตู้อบแล้วนะคะ3ต้นตะกี้นะนี่หนุมานอมพระพรา1ต้นแล้วก็หนุมานออกศึก2ต้นนะคะอบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตะแนวนี่ในตู้อบของลุงนะในตู้อบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมโอ้โหนี่มือคนสวยมากแล้วก็สาวน้อยปัดแป้งอันนี้นางไหมค่ะนางไหมนี่นางไหมนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่โตขึ้นเร็วมากเลยอ้าวนางไหมนางเอกต่อไปเลยเจอพระเอกหรือยังนี่พระเอกอยู่นี่ค่ะพระเอกอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะพระเอกดูสิเนี่ยอีกมีตั้งหลายต้นเลยน้องๆพระเอกก็มีนะคะซ่อนอยู่ข้างในนู่นนี่ด้วยนี่นะคะนี่ในตู้อบของลุงนะจ๊ะจุดถ่ายให้ดูนะคะเอาแวบๆมาทางนี้หน่อยอันนี้ที่เราเปลี่ยนกระถางวันนั้นจำได้ไหมเงินไหลมานะคะที่ปนาบอกว่าส่วนหนึ่งจะอยู่ข้างนอกอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในตู้อบนะคะอันนี้ในตู้อบนะคะใบใหญ่มากดูดิใบใหญ่มากสวยมากเดี๋ยวเราจะแวบไปดูข้างนอกนะคะนี่ในข้างในนะคะไปดูข้างนอกที่เราไว้ข้างนอกนะจ๊ะนี่ส่วนอันนี้ที่อยู่ข้างนอกก็สวยเหมือนกันนะดิเห็นไหมเอาใส่ถาดรองน้ำไว้นี่อยู่ข้างนอกเราเปรียบเทียบให้ดูว่าอยู่ข้างในกับอยู่ข้างนอกมันก็สวยเหมือนกันนะจ๊ะแต่ข้างในใบเขาจะสดใสกว่าเนาะนี่ข้างนอกนะคะนี่เปรียบเทียบให้ดูก็โตขึ้นแล้วอันไหนแทงหนอหรือยังแทงอะไรหรือยังยังนะคะโอเคค่ะฝากไว้แค่นี้จ้าสุดท้ายนี้ป้านาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปป้านานะคะก็ป้านามีอะไรดีๆสวยๆงามๆก็จะมาลงให้ดูนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ